มาหน่อยก่อนขึ้นอยุธยาป่ะเอามันขึ้นมาติดอย่างนี้อยุธยาคงเก็บอย่างเงี้ยเค้กมันสวยแล้วนี่เค้กมันสวยที่ปักน้อยกันช้าช่วยลูกนิดนึงปักน้อยแล้วก็แผ่นดีแม่เราไม่ต้องหาบึ้งขึ้นประเทศไทยเป็นยังไงมันติดมันต้องพันยังไงประเทศไทยมันบ้างหน่อยจ้าถึงบางน้อยอยุธยาไปแล้วป่ะไล่แล้วจ้าที่ฝั่งนี้ก็จะเป็นนาข้าวนาคือหลายที่ไหนนาข้าวสาวนาคือแม่ที่คือผีถ้ำนาแม่ถ้ำนาปูข้าวทุ่งนาต้องก่อนครับนาเกลือนาเกลือนาเกลือนั่งซื้อข้าวแม่จะมาล่าเกลือดำคือดูแทนหน้าเขานี่ล่ะดำคือดูบ้านของพี่ลาสติกเนี่ยครับผมโอ้สุดเลยค่อยว่างหน่อยประมาณ40กิโลแล้วครับปองมันนอนมาบนรถนอนทางพี่มาเจอคนยาก็เจ้าเป็นหมอลำที่18ผมจะเบิ่งประมาณหมองก่อนว่าจะกิโลฉันบ่กายหลายขึ้นไปอยู่ครับค่ะก็หมักรถนั่งหน้าโดยไม่ได้นอนตั้งลืมข่าวหายเงินวันแรงงานจ้าพรุ่งนี้ในวันนี้ไปวันนี้วันแรงงานวันที่1วันแรงงานแห่งชาติจ้าวันแรงงานของประเทศฟินแลนด์ด้วยยุโรปด้วยใช่ใช่ฟินแลนด์ก็วันวันนี้เขาก็หยุดวันหยุดให้แรงงานวันหยุดของฟินแลนด์คือกันวันที่1ว่าแรงงานไทยแต่ก็เป็นวันก็เป็นวันหยุดรถที่เห็นรถเนี่ยแหละแดดส่องตาท่านผู้ชมแล้ว200ปุ้ยหาโมงครึ่งแล้ว5โมง21นาทีออกบ้านมาเที่ยงไงก็ถึงกรุงเทพก็ไม่ได้จอดได้ยังแบบจอดไปเงี้ยวซื้อแล้วก็ดิ้งยังเดี๋ยวเนาะ5ชั่วโมงเหรอประมาณ5ชั่วโมง5ชั่วโมงกว่าถึง5มั้ย5ถึง4 4โอ้ยก็หาล่ะเฉลี่ยแล้วนะ5ชั่วโมงสวัสดีค่ะขออนุญาตใส่แว่นนะเจ็บคออยู่แล้วคนนี้นะยาพ่นคอมันนะใช่ยาพ่นคอพ่นแล้วมันกระบายมันเปิดคอห้องไหนห้องหายใจไงแล้วชุดเทปอะไรนะอีก30กิโลนี่ล่ะเอออีก40กิโลได้ยินบ่มันเป็นคนกรุงเทพจ้าวันเนี้ยมดสวัสดีค่ะมดจะถึงหรือยังก็ใกล้แล้วค่ะอีก40กิโลเอาค่อยส่งงานลูกแค่ฉันมาให้ยืมใส่ไปตามลูกแค่ฉันแล้วเนาะอีก30โลถึงที่พักจ้าอีก38 39กิโลเมตรคาดว่าจะถึงประมาณ6โมงแรงครึ่งนะครับเพราะรถติดสิถ้ารถติดก็จะมาทุ่มนึงเออแล้วครับฉันก็ปวดขี้แล้วตอนนี้เขาออกมาดิประมาณเที่ยงไปมาครับเช่นเที่ยงก็ประมาณ5ชั่วโมงขับรถชิวๆมีคนมีเพื่อนคุยตลอดทางเอาอีกบ้างล่ะเว้ยครั้งสุดท้ายใช่ไหมรอบนี้เอาอีกไม่หลับเพื่อนกู้ใจน่ะห้าเดี๋ยวอยากบอกอ่ะเลิกคุณหนึ่งครั้งวันนี้ได้สนุกปากเปิดว่าเป็นอย่างนี้ครับเมื่อไหร่สิ่งเด่นที่มันค่อยๆปิดอันนี้ไม่ต้องหอมนะนี่นะเยอะไปเยอะทนดูเอ็นขึ้นเลยที่เว้ยเอ็นคอขึ้นเลยปะคอแข็งเลยพ่อจ้าเขานั่งขับรถเนาะเอ็นข้อขึ้นเลยคนขับรถเอ็นข้อขึ้นเพิ่มเส้นประสาทขึ้นเป็นขึ้นเมื่อนับอ่ะเอ็นเขาเกียร์ไงจ้าเอานั่งขับหาชั่วโมงคนตัวอะไรครับ
300ครับนักทายจ้าไปเรื่อยไม่ต้องรีบร้อนตอนเย็นใครจะไปกระดิ่งตลาดกระดิ่งทองมากตลาดกระดิ่งทองไม่ค่อยเช็คโลเคชั่นก่อนว่าแต่มันไกลไกลหลายกับว่าไปไก่200ร้อยก็ไม่ไปครับ200ลูกพักอยู่บ้านจ้ะพ่อ200ลูกไก่แท้มันก็จะไปแสดงคอนเสิร์ตอยู่ไกลก็จะไปแล้วไกลมากแบบ100 200นี่ก็ไม่ไหว50 50ลูกมันจะไปถึงไหนแล้วครับแม่น้องถึงอยุธยาจ้าอีก38กิโล36กิโลจ้าอีก36กิโลถึงที่พักจ้าปทุมธานีหรือว่าหรือว่าหรือว่าอะไรหรือว่าอยุธยาโอ้มันเป็นคนกรุงเทพมาบ่อยนะมาบ่อยนะแต่ไม่ได้แบบลงไงห้องนะคะภาษาไทยอาจจะตกร้องเธอแม่นกมาเที่ยวกรุงเทพมาธุระจ้ามาเที่ยวมาทำงานนั่นแหละมีเซอร์ไพรส์นะจ้ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนบอกเลยเหรอแน่นอนฉันก็ยังฉันคิดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรสักอย่างโอ้พี่ยาบ้าก็โพสต์อยู่ไม่ใช่เหรอบ้านความหนี้สินบ้านคฤหาสน์หนึ่งหลังพร้อมหนี้สินเรากำลังจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเอาก็เหมือนมาบ่อยไม่ได้มาบ่อยแต่เรามาศึกษาไงฉันแน่จ้าว่าวินละบ้านไรนี่คือวินบ้านบ้านละบ้านน้ำเดียวฮะไหนไม่เห็นมีเลยผ่านมาแล้วตลาดบางน้อยเห็นป่ะเนี่ยหมดไปหนาไม่ต้องแต่งเราอยู่ถึงบางน้อยแล้วทีนี้บางน้อยนี่คืออยุธยานะบางน้อยอยุธยาขับรถเก่งจังขับจนไปเอ็นเขาเกี่ยงมาเลยว่าเป็นยอดแต่ขับธรรมะต้องวิจารณ์ธรรมะกรุงเทพมหากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุธยาพบนพรัตน์ราชธานีมรีโลกอมรสถานอรุณวตารยาวที่สุดในโลกชื่อเจ้าจังไว้ชื่อป่าสิ่งที่เมืองชื่อเมืองหลวงนี่ใหญ่ที่สุดไอ้ที่ยาวที่สุดในโลกฐานมรีโลกสักกัตติยะสักเนื้อกรรมสิทธิ์ทำอะไรล่ะบ้านกรุงเทพหรอครับบ้านไม่รู้บ้านใครไม่รู้โรงแรมหรือบ้านก็ไปตามโลเคชั่นค่ะก็หนูว่ายกแรกหนูบาทลูกทรงแล้วก็ฉันมากก็ไปตามเขาบอกน่ะอีฉันเป็นคนกรุงเทพฉันฟังแต่เพลงเนี่ยแต่ว่าไปเกิดนั่งเป็นยังป่วยเป็นเหมือนเดียวนี่แม่นบ่นั่งป่วยดิเนาะเจ้าของเพลงไหมคอยเบ้าไทยบ่แข็งตอนกำลังเธอเล่นคอยนอนมาตลอดทางเลยตอนนี้อย่าเข้าน่ะสามสิบสองกิโลสามสิบสองกิโลถึงสิ้นสุดไปสิ้นสุดสิบเอ็ดกิโลนี่ต้องไปอยู่ไหนสิบเอ็ดกิโลอยู่บนถนนเส้นนี้หลังจากนั้นมันก็จะมีซอกซอกแซกแซกมากแง่แง่อาจจะไปเจอคฤหาสน์หลังใหญ่ที่ผู้ใหญ่บ้านเตรียมไว้รอลาเซอร์ไพรส์พร้อมนี่สินพร้อมชโนดอีก31กิโลติดแน่นอนมึงน่ะเนี่ยสวัสดีกี่คนแล้วไงตอนนี้ล่ะคะ445จ้าขอบคุณมากจ้าไปบ้านบอสที่ติดฟิวเจอร์เหรอครับไปบ้านบอสที่ติดฟิวเจอร์เหรอคะผมก็รู้ด้วยมูเจ้าไปก่อนได้มั้ยล่ะไม่รู้ค่ะเฮ้ยจิตมูเจ้านี่มันทุกทุกเยือนหมดอีก10กิโลเมตรจะเพิ่นทุกอย่างฟิวเจอร์คือฟิวเจอร์ปาร์คน่าจะใช่แหละมั้งฟิวเจอร์ปาร์คไปก่อนจ้าไม่รู้หรอกฟิวเจอร์ปาร์คก็อยู่คลองไอ้ฟิวเจอร์ปาร์คก็อยู่ปทุมธานีอ๋อที่ผมมันติดเป็นรูปภาพมันอยู่มุมติดมันติดป่ะนะติด
ั่นวอลเปเปอร์โอ้ยคนละเรื่องฟิวเจอร์วอลเปเปอร์ไม่ไม่ค่ะคนละอันจ้ะทำไมมันสาวกันมาติดเนี่ยอีก30กิโลตารอชมพร้อมกันนะจ๊ะแต่ตอนนี้พอดแล่นไปขี่ก่อนบ่ไหวถ้าถึงที่นะฉันคิดว่ามันไม่ทำผิดไงไปต่องานสมุทรสาครเลยน้องสมุทรสาครจากนี่ไปกี่กิโลถามเมื่อก่อนไปนี่แม่อยู่ห้าห้าสิบใบสายสมุทรปราการไปทุกนาทีไปตรงที่มันกี่กิโลอ่ะจับเนี่ยอันเดิมเมื่อเจ้าจากปทุมนาทีไปตลาดกระดิ่งทองใช่ไหมเว้ยแม่ก็100กิโลค่ะหรือว่าอาจจะถึงได้ตอนนี้23 28รถจะติดเด้อปวดขี่แห้งขี่ได้ถูกมั้ยได้อยู่ 7.6 กิโลบ่ใหญ่ไปหอดรถเอาตอนนี้นะสิเป็นดังสบายจังซี่นะอ่ะ28กิโลอะไรเขายังไม่ได้ส่งมาอยู่สมุทรสาครขึ้นทางด่วนแป๊บเดี๋ยวนึงเอาไม่ปทุมธานีค่ะฟิวเจอร์รังสิตหรือเปล่าคะบ้านผู้ใหญ่บ้านยังไม่รู้เลยค่ะว่าเขาให้ไปไหนเนี่ยว่าบ้านตรงแถวนั้นบ่ใช่ไหมใช่ไหมไปตลาดกระดิ่งทองยังอยู่ใส่น้อไก่ฉันว่าไก่อยู่ไม่แน่อาจจะ30กิโล40กิโลทางวันไปกับสมุทรไก่ปวดขาเหรอลูกเขาไม่ล่ะนั่งแขนขาโดนไม่ได้อีก27กิโลอีก27กิโลจ้าโอ้แม่นหยังบ่ได้ตื่นเต็งเลยปวดขี้ให้ยานรถติดเนี่ยหกกิโลชูรีเอฟซีสี่สิบห้ากิโลจะโอ้เอาปากกาเลยล่ะไปเขาเช็คให้แล้วขอบคุณมากค่ะมอนไปถ้าสี่สิบห้าสิบใช่ใช่ไหมคุณมอนโมใช่ไหมถ้าสี่สิบห้าสิบก็ไปอยู่นะเป็นอาหารอยู่นะไปอยู่หรือว่าไปดีไหม40-50มาไปเขาไม่ได้ห้ามดอกเขาเป็น FC ไหมเขาก็จะไปเขาเป็น FC เขาไม่ได้ไปบุญไหว้ของเขาไหมเขาไปได้ไหนถ้าใครเหนื่อยก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านก็แค่นั้นแหละไก่อยู่ได้รถติดนั่นขึ้นมารถติดไม่แต่ถ้าเราขึ้นทางด่วนก็ไปได้มีไปยุ่งถึงจะมาเอาไปเจ้าพ่อว่าเอ๊ะเพื่อรถติดจ้ะตอนเย็นแวะปั๊มก่อนนั่นรถติดอีหลีแล้วเนี่ยตอนนี้25กิโลจ้าใกล้เข้ามาแล้วจ้าใกล้ทางขี้ใกล้ขี้นะใกล้เข้ามาแล้วค่ะจะบอกก่อนนะคะใกล้แล้วจ้าใกล้หมองบ่อปวดขี้กล้องหน้าจ้าเห็นหน้าจ้าบ่หอยหน้าเธอจ้าวะแรงมากก็ฟิลเตอร์หมอกอ่ะฟิลเตอร์หมอกเสร็จใช้ได้อยู่โอ้ยแสดงว่าหุ้มขึ้นรถได้บ้านนี่มาได้ไหมนางบางปะอินกรุงเทพตรงไปจ้าโอ้ยขับ24กิโลขับไม่ค่อยเก่งเลยอยู่ในกรุงเทพอ่ะ24กิโลขับซาซ่าเอาเดี๋ยวสามเลนอ่ะพี่ตรงจะในบอยสมัยตะกี้เขาอ่ะพักเทียบมีอุ้ยลำบากมากเนาะลำบากมากเงินกระเป๋าใหญ่ลงเงินก็ไม่มีอ่ะลำบากมากสมัยแต่ก่อนน่ะมีควายมีไยโนกว่ากันคือรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าพอปิดหยอดมันก็เครื่องเกินเงินก็ไม่ค่อยมีโอ้โหลำบากมากแต่ปีนี้รวยแล้วจ้าแล้วขากลับก็ลำบากมากลำบากสุดๆตอนนั้นน่ะปิงยังไม่ได้ไปบอกว่าปิงยังไม่ไปปิงยังไม่ได้ไปฟินแลนด์ด้วยซ้ำก่อน
คือลำบากมากชั้นหนึ่งบอกว่าลำบากอีหลีตอนน่ะแบบว่ามีเงินเลยเอ้ามีเงินที่ต้องเจียดแบบว่าอุ้ยลำบากสุดๆอ่ะคือไม่มีเงินเลยเงินมีแบบว่าต้องคิดนะซื้ออีหยังอ่ะแต่ตอนนี้รวยแล้วจ้าแต่ก็ยังประหยัดเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายหรอกจ้าเจ้านี่ไม่ต้องโทรมานะพูดเล่นนางรถใต้ป่าจะมีไปลงที่ลงทีไรแล้วก็ไปลงมันตั้งใส่เขาเป็นตัวเจ้าตัวบ่ตัวลากกับบ่เดือดท่าเกี้ยนกขึ้นวิธีถ่ายคนประคับหนักกันนะโอ้เราแบบกระเป๋าหนักมากหนักมากคือนั่งตามหาเพื่อที่จะมาลงหมอชิดเออที่เดียวคือหมอชิดเพื่อที่จะนั่งรถทัวร์ปัญหาเราไม่มีเงินกรุงเทพโดนมันบ่แมนเรื่องอย่างนั้นคือเรื่องเงินตอนนั้นน่ะเครื่องกับบ่ได้เพราะว่าบ่มีเงินเออคือลําบากแบบลําบากทรมานมากมารับเย็นลงจะจําขึ้นใจเลยแล้วพาเย็นลงไปต่อคือแท็กซี่กงอยู่ไปต่ออะไรนะกงศูนย์ชิดขวาเข้าเออทางถนนหมายเลข21กิโลป้ายบอกทางไปกรุงเทพไปสถานทูตเออลำบากมากจริงเขาถึงบอกว่าจนได้ก็รวยได้จ้ะเรียบร้อยแล้วจะรวยจ้ะความจนมันน่ากลัวไม่มีเงินมันน่ากลัวจำสมองฉันเลยกูมาจนตลอดไปดอกชีพคนเฮานะแถวฟิวเจอร์จะติดไหมตอนเย็นอ๋อไปในห่วงยังติออกแล้วใกล้ฮอตแล้วใกล้ฮอตแล้วขี่สิออกยี่สิบกิโลประไก่นะวินะโอ้ย please มาอย่าพูดข้อเสียอย่าพูดกลับไปสักแปดชั่วโมงแบบร้อนนะแม่นบ่นั่งกับยายนุ่มขาร้อนก็ร้อนแบบทรมานมากสุดๆแล้วก็ไปลงกับไปหายายจันไงอืมลงแล้วก็เอาของไปให้ยายจันของที่เจ้าเอามาจากฟินแลนด์นะแล้วก็ของที่มีฝากมาใช่ไหมตอนนั้นนะแมนแล้วมารับยานวลตอนนั้นน่ะบิ๊กยังไม่ได้อุ้ยไม่ใช่บิ๊กอยู่นู่นแล้วบิ๊กอยู่ฟินแลนด์แล้วเออมาแบบมาฉุกเฉินน่ะมาฉุกเฉินมาเรียนคือลำบากมากจำขึ้นใจเลยแล้วมีต้องไปรับยานวลเออจำขึ้นใจเลยค่ะเงินน่ะมีแต่ต้องเซฟเงินไงมี3คนมียานวลมีเจ้าตัวรวยแต่รวยแล้วจ้าตอนนี้ค่ะไม่ลำบากแล้วค่ะบอกว่าความเก่าความลำบากสมัยตะกี้โอ้ยลำบากแวะได้แวะปั๊มก่อนทรมานนะปวดท้ายหนักสงสารแมนหยุ่มใบได้นี่คอยประตูจอดปั๊มเทือนึงแล้วนี่แล้วก็ยิ่งเหย้าไปคอยไปลงจากรถเลยคอยท้ายเทือเดียวปั๊มอยู่โคราชโอ้รถเริ่มยัดสิบกิโลสิบแปดกิโลสิบแปดกิโลหรอโอ้แปลกว่าเธอเชื่อมเน็ตให้ฉันหรอฉันไม่มีเน็ตทำไมเน็ตใช้ได้หรอเออวันนี้เธอเติมเน็ตให้ฉันด้วยนะยังไงก็ต้องเติมค่ะมาได้เคลียร์เงินกันจะเถื่อจินบ่ฮอดกรุงเทพเออมันต้องเคลียร์ดิต้องเคลียร์มันสิลืมมันหลายอันแน่ค่าน้ำมงน้ำมันค่ายืมกันกับพ้องเนี่ยใกล้แล้วใกล้ออกแล้วใกล้คลอดแล้วใกล้แล้วใกล้คลอดแล้วจ้าแถวนั้นมีนั่นบ่มีร้านค้าบ่เว้ยเซบงเซเว่นMG นี่ติดตาตีตลาดไหม MG ไม่นะปวดขาปวดขี่โอ้ยสารพัดเป็นเลยพี่เดียจะเป็นพายินมาดิใส่พายินเสียงโกมันคืออย่างวะอะไรรบกวนมือพวกอ๋ออะไรมือสองนี่เหรอมีเสียงโกงเสียงกิ้งพายินเดี๋ยวมันพายินสิบสกสิบหกกิโลสิบหกกิโลโอ้ยหอดเดินติงมาได้แล้วตอนนี้วิตลาดนัดลงเกลือมาเก็ตประสัน
ช้อปปิ้งด้วยไปหาซื้อสมในซักใหม่แรงพี่บอกว่าฉันเป็นคนเก็บได้ก็แวะจอดซื้อก็ได้ตลาดเออซื้อแล้วก็ซักไว้ตอนคืนน่ะก็โสดกระโปรงอาบอีก16 17 65กิโลสิบห้ากิโลมีอะไรเซอร์ไพรส์ออกแล้วออกแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วขี่15กิโลวัดนี้เหมือนฉันเคยมาแล้วอันนี้ธรรมศาสตร์จ้าไหนไหนมั่งวะ14กิโลธรรมศาสตร์อยู่นี่ผมอยู่ว่าจ้าอยู่ตรงค่ะนี่ธรรมศาสตร์มองกรุงเทพอยู่ซื้อเจ้าปาร์คอยู่ปทุมธานีก่อนอุ้ยอ้ายจอดปั๊บของน้ำเถื่อเดียวแล้วก็ยิ่งเหย้าเลยบ่ค่อยเออเติมน้ำมันแล้วก็เออจอด2เดือนก็เติมน้ำมันนี่สิได้ดังหน่าพอหลอดมันนั่งหลังขอตรงท้ายพี่ดูมันปวดจับโทรศัพท์โดนไปเลยปวดแขนมากเลยสิบสามกมขับครั้งแรกไหมเข้ามากรุงเทพเนี่ยเคยมาขับเดิมดาวาบริมอนสลับกันเนี่ยกับไอวอนโอ้กระเทือเดียวแม่นบ่ตอนนี้กรุงเทพแล้วจ้า12กิโลแต่ว่าขับมอเตอร์ไซค์นะเคยขับขับมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพก่อนนึกว่ากรุงเทพต่อตอนนั้นมาหาเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะแวะค่ะกี่คนละใกล้ถึง553จ้าไม่ถึงไม่ถึง 1,000 เลยอยากได้ 1,000 โอ้เราก็ติดแล้วไปซื้อรถจะเป็นโรงงานใกล้แล้วจ้า12กิโลนวนครเนี่ยอีก10กิโลเมตรชิดซ้ายมุ่งหน้าตามซ้ายทางรังสิตนครนายกรังสิตนครนายกรังสิตนครเลยไอ้ครั้งที่สองนะคะที่ขับมากรุงเทพครั้งแรกมาทำจมูกครั้งแรกมาทำจมูกค่ะครั้งที่สามใส่มาเปลี่ยนจมูกโอ้ยนั่งเครื่องมาได้ไหมนั่งรถไฟก็ได้รถไฟโดนเอ้ยจะขนาดยังไม่เคยนั่งรถไฟโดนเลยคือรถไฟมาถ้าเป็นรถไฟครั้งแรกก็ไม่นั่งมาเป็นรถไฟโดนเป็นตะกันมาเนี่ยขี่มาทั้งชีวิตรถไฟเบื่อแล้วว่าจะขี่ยูรถไฟแล้วน่ะนอนน่ะไฟแบบดีๆอ่ะบ่ก็ขี่ไงก็แบบท่องเที่ยวเนาะไปหาประสบการณ์ชีวิตไม่เอารถไฟแบบด้วยเอารถไฟแบบอันสั้นดีมั้ยฝั่งนี้จะเป็นตลาดอะไรตลาดปิงฮะสารทองทางนี้ตลาดไทยตลาดไทยนี่ตลาดไทยฝั่งนี้เห็นป่ะคลองหลวงเหรอใช่เราจะปทุมธานีเราจะไปคลองหลวงค่ะโอ้เหลือ7กิโลค่ะใกล้ถึงแล้วอย่ารถติดเลยเหลือมาจะถึงแล้วก็8 9กิโลใกล้ฮอดแล้วนะอย่ามาส่งมาให้ฮอดติดถนนเด้อฮะอย่าส่งหมุนมาติดถนนเด้อส่งยังก่อนบ่แม่นจะมาส่งหมุนมาแบบว่าสิ้นสุดเออหมดแล้วเออไปตัวบ่เป็นนะคะเขาเคยไปบ่เนี่ยบ้านนี่บ่ก็ยังว่าบ้านเทื่อแรกครับลูกสิไผสิเคยมาใหญ่ๆๆอันนี้เป็นโรงพย
าบาลธรรมศาสตร์ใช่โอ้นี่ไงใช่อันนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะเป็นคณะแพทย์ของโรงพยาบาลของมหาลัยมือเรียนเรื่องเนี่ยฝั่งขวาจะเป็นธรรมศาสตร์จ้าย่างเนี่ยคุณบุ้งเนี่ยธรรมศาสตร์ University มาสอบไปประกอบใช่โอ้สุภาษิตพี่บอกว่าไม่ได้สอบตรงนี้เลยอ้าไม่ได้ไม่หยุดไม่ได้จบแล้วก็แล้วบ่มีสอบเบิกประกอบก็ต้องเข้าไปสอบไปที่อาคารนั่นแหละอาคารใหญ่ๆนั่นเองมาสอบไปที่มหาวิทยาลัยครั้งเดียวผ่านใช่ไหมคนจะลานเรียนถุงยูนันดูถึงว่าลานเป็นเรื่องยากเรื่องของมหาลัยนี่อันนี้ไม่บ่คือใหญ่มากอีกนิดเดียวจะถึงแล้วแม่หนูเคยอยู่แถวนั้นเออโอ้สบายหอนแน่ข่อยเป็นนักอื่นแล้วเดี๋ยวนี้ขี่ครั้งแรกล่ะจ้ามันบ่ฮักแล้วบ่มีฮักรุ่นนี่น่ะเป็นไงบัวอันเดียวซาเกียวซาเกียวเป็นไงไม่ใส่ยากินเด้อเป็นทูบคอยมาแล้ววิ่งหมักตาเขาก็จะไปสอบแบกับขี่อยู่ลงรอบต่อไปน่ะหอมหัวใหญ่จ้าพริกหอมจะไปเรียนขับรถอยู่จ้ะแดงหัวแหมพริกแดงหัวเป็นว่าเป็นโอ้แมนมาเพื่อได้ชุกเชิญเลยครับซอยกระเจ้าอะไรก็ไม่แน่นอนเทพจ้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพจ้าอีกกี่โล8 6กิโลก็จะเป็นพิเศษบางจ้าไปเดินชูเจอร์ไหมล่ะบอจะปวดขี่ตอนนี้ไม่อยากไปเดินสายจ้าไปสิยืนใส่ก็ไปรวดขี่จวนได้ติดจ้าเออที่จริงเราเขาฝันกันก็น่าจะไม่แฟนเป็นไรเอาเต้าเขาบอกว่าซิสายมันมาที่แรกอย่าเพิ่ม 4.8 ไปที่รังสิตนครนายกกันเดี๋ยวมันก็บอกไงข้างหน้าเป็นศูนย์อะไรไม่ได้ขับรถเข้ามาครั้งแรกแต่ว่าถ้ารู้เทคนิคก็ไม่ยากหรอกร้านซื้อออกไปพดได้พดนั้นมันก็บอกไปอยู่นะธรรมศาสตร์ยูเทิร์นนี่เดตุ้งขยะใส่น้ำกันนี่ยังลงรถเลยรถใกล้แล้วเหลือ5กิโลนี่อะไรคอเรียอะไรเนี่ยคอเรียบีบีคิวโมเซมสนามก็ไพ่เฮิร์ตไพ่จุฬาเขาไพ่เฮิร์ตพลเรืองเมก้าโฮมมีทุกทีเออมีทุกทีแพงด้วยใช่ไหมเคยได้ยินแต่เมก้าโฮมมีอยู่อุดรมีป่ะอุดรยังไม่มีอ่ะแต่ขอนแก่นมีนี่ขวามือก็จะเป็นมหาวิทยาลัยฟังนี่ฟังนี่ช็อปเปอร์ก็จบจากนี่แหละเหรอจ้าถึงไหมน่าไหมสวยช็อปเปอร์จบจากนี่นะช็อปเปอร์จบจากมหาวิทยาลัยเก่งมากช็อปเปอร์นิเทศศาสตร์จ้าบางกอกยูนิเวอร์ซิตี้ยะตรงไปก็จะเป็นฟิวเจอร์ปาร์คจ้า 4.6 ถึงแล้วโอ้โอ้นี่หรือบางกอกพิษกับบ้านนอกตั้งหลายสอบหลายว่าลดลาเล่นกันคนหมายมาปอกูว่ายปูงว่าบ้านตรงไปก็จะเป็นสนามบินดอนเมืองจ้าเอ้ยไม่ใช่เอ้ยดอนเมืองถึงแล้วตรงก็ไปอีกก็จะเป็นกรุงเทพจ้าถ้าหนโยธิน4กิโลส่วนลำพูนเลี้ยวขวาไปสวนปราการจ้าเปล่าก็เนี่ยใจมันผ่านมันกระโดดเลยอ่ะทางออกว่าในพวกนี้อยู่สองประกันจ้ะเออกรุงเทพรถไหลประเทศไทยก็รถไหลทุกมองและทุกจังหวัดถ้าในตัวจังหวัดรถเยอะหมดแหละได้พี่ดังดับฮะจริงไหมจริงจริงนะเอามันหนักมันเหมือนกับมันหักไรนี่เนี่ยอีหลีบ่เออคือขี่มันมึงอดขี้มึงโอ้ยรอบนานั่น
ฉันสิครับซอยดอกฉันกลับไปทำใบขับขี่ก่อนไปเลี่ยนน้ำก็ต้องเลี่ยนหรอครับเป็นอยู่เลี่ยนละเนาะก็ต้องอบรมค่ะไปอบรมใช่ไหมเธอพาฉันไปได้ไหมอ่ะมันอบรมเป็นวันค่ะลายมือวันเดียวเหรอไม่ละเนาะอบรมสามมือสามมือแล้วจะไปมันต้องเก็บชั่วโมงไงอบรมสอบปฏิบัติเขาก็สอนเท่านั้นสันสีนมาก็ไม่ได้สอบแบบมันไม่ได้ในมือเดียวได้ทำยังนางฟังแหมนางฟังเออป้ายแดงคืออะไรไปแล้วไปสอบที่ไหนก็ได้ใช่ไหมถ้าได้ไปนั่นไปสอบที่ไหนก็ได้ทันกันได้ไปบ้างเออแบบเธอได้พักกันอบรมมาเดิมอยู่มองเดียวกันเมื่อที่บอกวินี่ยี่สายยุคมันบอไปข้อดุดอนสอบคอนแกนไหนวะโอ้ยสอบใจสางหนูตอนนี้ 2.5 มาแล้วปวดขี้มากเลยโอ้แต่เป็น 2.4 โอ้ยอยู่บ้านเพื่อนก็มีอย่างนี้นะเพื่อนอ่ะโอ้ยที่ว่าเป็นเพื่อนไงมันก็มีอยู่บ้านแต่เพื่อนเหรอโอ้ใครให้เล่งเขาเล่งเขาบ้านนี้โอ้พ่อไว้เลยวิลีออกแท้แล้วโอ้คนขี้งูอยู่โรงงานก็มีอีกสองโอ้ก็ไปสอนโรงงานช่วยฉันด้วยยายทำไมไม่มีที่ออกนะโอ้ย2กิโล 1.9 นี่ไงมันก็เฉียงขึ้นยังไงเห็นมั้ยน่ะมันบอกว่าขึ้นทางด่วนป่ะเอาสิขึ้นไปยังทางด่วนมานี่เค้าให้ตรงไปไม่ใช่เหรอย้ายถึงแล้วถึงแล้ว 1.7 ป้ายบอกทางโอ้ปวดนครนายกมันสิเลี้ยวแซงถึงกระซ้าถึงกระซ้าพระนครสวมบ่แล้วดอกมันคือสวยแค่นี้อย่ามาเบิ่งสวยหยังฉันบ่มีอารมณ์ดอกอันนั้นตัวนี้เพิ่นว่าอูนนั่นน่ะจะผลิตเงินเลี้ยวซ้ายมองผลิตเงินซอยหมู่บ้านรีโน่ลงกระสับอืมพูดมองผลิตเงินเนี่ยพี่ผลิตเงินไงเคยเห็นนึกใจแล้วว่ามองผลิตเงินตรงนี้แหละจะตามจริงประเทศถ้าผมมีได้เป็นมองผลิตเงินไม่มันมีไม่ใช่ผลิตเงินเขาเรียกว่าเราอีหยังเงินพันอีหยังก็ต้องพันตรงนี้เออเงินอัตรานู่นนี่นั่นเขาก็ผลิตอยู่ไทยนี่แหละจ้าอยู่ไทยนะจ้าดูแลจ้าปวดขี้จ้าไปดูใน YouTube นะจ้าเขาถ่ายด้วยจะไลฟ์สดยังนะก็ไลฟ์สดในเพจนี่แหละจ้าคนมาเท่าไหร่แล้ว 1,100 เวอร์พวกหมดเอาพูดสูงไว้ก่อนไงบอกเองก็เวอร์2,200เฮ้ย 2,000 คนตาอีกนิดเดียวถึงไหมไม่คุยขี้แตกแล้วนี่นู่นคิดว่านี่ได้นี่มีนี่ก็ขบวนด้านแล้วป่ะได้เงินแล้วได้เงินแล้วเฮ้ยตอนนี้ก็ยังทันยังทำอยู่ถึงแล้วเลี้ยวมันแหละเลี้ยวไหนเลี้ยวไหนหนึ่งจุดหนึ่งโอ้1.0 ปวดอึปวดอึวิ่งแม่พะไวแล้วเนี่ยโอ้พะไวแล้วเปิดไม่จะบอกไม่พ้นอยู่เงินเด้อเดี๋ยวซ้ายเข้าฮะสร้อยนี่สร้อยนี่บ้านี่ละบ้านนี่ละฮะถึงอาตาโอ้ยแตกเราต้องบอกเอาเขาก็ตรง700 เมตรมาแมนเนี่ยเขาบุญมีมาเดี๋ยวเขาถามบัตรประชาชนมาหาใครซอยหมู่บ้านรีโน่นะนี่ตำรวจมันหลับห้าวพร้อมถามรู้คุณตำรวจมามาหาผู้ใหญ่บ้านจำว่าได้เดี๋ยวโทรหาคนกันเขาเป็นเรื่องของคุณตำรวจบ้านเลขที่ไหนไม่รู้เร็วๆปวดขี้พอแล้วอุ๊ยรับโทรศัพท์แม่อ่านกูขี้ก็ได้นะโทรหากูขี้บ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะกูขี้ได้ไหมจำไม่ได้โอ๊ยเร็วๆปวดขี้ย้ายๆนุ่งปวดขี้โอเคเดี๋ยวโทรหากูขี้ก็ได้เลื่อยลงมานี่ยามเลื่อยโอเคโอเคถึงป้อมยามแล้วก็ยุบป้อมยามแล้วนี่แล้วต้องหาโกกี้แล้วยามกันจับอะไรไม่ค่อยอยู่นี่ใครก็ได้รับโทรศัพท์ทีเล่นนัดอยู่บ่ปวดขี้อย่างเดียวรับเจอห้องหานัดด้วย